สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องขององค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างการแบ่งองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากสำนักงานการรวมศึกษาแห่งชาติไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูนักวิชาการที่ได้มีการจัดแบ่งหัวข้อนี้อีกหลายๆคนด้วยกันนะคะคนแรกนะคะที่พูดถึงองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้นะคะก็คือคุณชนาธิปพรกุลนะคะได้มีการแบ่งองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ว่าประกอบไปด้วยทั้งหมด4ด้านนะคะก็คือ1การให้คำจำกัดความและการทำให้กระจ่าง2การตั้งคำถามที่เหมาะสมทำให้กระจ่างขึ้นนะคะ3การตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล4การแก้ปัญหาและการลงข้อสรุปนะคะแต่ละด้านก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะการให้คำจำกัดความและการทำให้กระจ่างนะคะเป็นทักษะที่ใช้เกี่ยวกับการระบุข้อสรุปและการระบุเหตุผลที่กล่าวถึงนะคะรวมถึงเหตุผลที่ไม่ได้กล่าวถึงในเหตุการณ์ด้วยนะคะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูลระบุและการจัดการกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสรุปย่อต่อไปนะคะดังนั้นในขั้นตอนกระบวนการตรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับเรื่องของการนิยามความหมายของปัญหาที่เราระบุเอาไว้นะคะเพื่อให้คำที่เกี่ยวข้องในปัญหานั้นๆเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะคล้ายๆกับเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในด้านที่2นะคะก็จะเป็นการตั้งคำถามที่เหมาะสมทำให้กระจ่างนะคะซึ่งลักษณะการตั้งข้อคำถามเนี่ยก็อาจจะเป็นการพูดถึงหาประเด็นสำคัญของเหตุการณ์นั้นๆนะคะเช่นถามว่าข้อความที่สำคัญในเหตุการณ์นั้นคืออะไรหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจและสำคัญบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการให้บอกความหมายของคำที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะช่วยให้ให้เห็นถึงความชัดเจนของปัญหานั้นเพิ่มขึ้นและสามารถยกตัวอย่างนะคะเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรที่เป็นตัวอย่างทำให้เราจึงคิดเช่นนั้นนะคะการยกตัวอย่างได้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะหรือการนำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้เห็นถึงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันชัดเจนขึ้นนะคะในเรื่องนี้เมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะหรือการบอกประโยชน์บอกข้อดีข้อเสียของเหตุการณ์นั้นๆอันนี้ก็เป็นคำถามลักษณะนึงที่มักจะถูกนำมาใช้ในการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะรวมไปถึงการพิจารณาพวกข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในด้านของการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นนะคะองค์ประกอบตัวที่3นะคะก็คือในเรื่องของการตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะคะซึ่งเราก็สามารถพิจารณาได้จากแหล่งข้อมูลนั้นมีชื่อเสียงไหมนะคะมีความยอมรับมีการได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานหรือไม่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างนึงว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความเชื่อถือได้นะคะแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์หรือนำมาสนับสนุนข้อมูลที่เราคิดได้เพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงควรจะมีความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลด้วยนะคะถ้าเป็นข้อมูลที่ปราศจากการข้อขัดแย้งข้อโต้แย้งนะคะหรือการคิดผลประโยชน์เนี่ยก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะและต้องเป็นข้อมูลที่สามารถให้เหตุผลกับสถานการณ์หรือคำตอบที่เราต้องการได้นะคะในด้านที่4นะคะก็พูดถึงการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุปนะคะซึ่งในลักษณะของการลงข้อสรุปในที่นี้ก็จะคล้ายๆกับการแบ่งองค์ประกอบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็คือการเลือกใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยแล้วก็อุปนัยนะคะซึ่งการให้เหตุผลเชิงอุปนัยนะคะหรือ inductive reasoning นะคะก็เป็นการสรุปความโดยพิจารณาข้อมูลหรือกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องนะคะเพื่อนำไปสู่กฎเกณฑ์ที่สามารถวัดความสามารถในการสรุปเหตุการณ์เพื่อพัฒนากลายเป็นกฎเกณฑ์ต่อไปนะคะหรือการใช้เหตุผลเชิงนิรนัยนะคะ deductive reasoning ก็จะเป็นการพิจารณาเหตุผลจากหลักการทั่วไปเนี่ยแล้วค่อยๆแตกแยกย่อยเป็นเรื่องที่เฉพาะขึ้นนะคะซึ่งสามารถวัดความสามารถในการสรุปความโดยพิจารณาหลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดไว้จนกระทั่งตัดสินใจลงข้อสรุปในประเด็นคำถามนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของชนาธิปพรกุลนะคะนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะที่กล่าวถึง
องค์ประกอบของการคิดอย่างมีพิจารณญาณไว้นะคะก็คือเพนพิสุทธิ์ในมานุรักษ์นะคะได้พูดถึงองค์ประกอบของการคิดเอาไว้หลายตัวด้วยกันนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการระบุประเด็นปัญหานะคะเป็นการระบุหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อความข้ออ้างอิงหรือข้อโต้แย้งซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการพิจารณาข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฏรวมทั้งความหมายของคำหรือความชัดเจนของข้อความนะคะเพื่อกำหนดประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยหรือประเด็นที่ต้องการแสวงหาคำตอบนะคะส่วนองค์ประกอบที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของการรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่นะคะซึ่งได้จากการคิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือการสังเกตที่เกิดขึ้นจากตนเองและผู้อื่นนะคะองค์ประกอบที่3นะคะก็คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะคะเป็นการวัดความสามารถในการพิจารณาประเมินตรวจสอบตัดสินข้อมูลทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพโดยพิจารณาถึงที่มาของข้อมูลสถิตินะคะหลักฐานที่ปรากฏรวมทั้งความเพียงพอของข้อมูลในแง่มุมต่างๆนะคะเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะองค์ประกอบที่4นะคะก็คือการระบุลักษณะของข้อมูลเป็นการวัดความสามารถในการจำแนกประเภทของข้อมูลระบุแนวคิดที่อยู่เบื้องต้นหลังข้อมูลที่ปรากฏนะคะซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการพิจารณาแยกแยะเปรียบเทียบความแตกต่างการตีความนะคะประเมินว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงข้อมูลใดเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นหรือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มักจะใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่เนี่ยร่วมพิจารณาด้วยนะคะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับการกำหนดสมมติฐานต่อไปนะคะองค์ประกอบที่5นะคะก็คือการตั้งสมมติฐานนะคะเป็นการวัดความสามารถในเรื่องขอบเขตแนวทางเพื่อการพิจารณาหัวข้อของคำถามหาประเด็นคำตอบที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เราตั้งเอาไว้นะคะเพื่อดูความเชื่อมโยงของสถานการณ์นะคะองค์ประกอบที่6นะคะก็คือการลงข้อมูลนะคะจะเป็นการวัดความสามารถในการลงข้อสรุปและบอกเหตุผลนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะในการลงข้อมูลเนี่ยจะเป็นการพูดถึงการลงข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลนะคะทั้งการให้ข้อมูลเชิงอุปนัยและนิรนัยด้วยนะคะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่7ก็คือเรื่องของการประเมินผลนะคะเป็นการวัดความสามารถในการพิจารณาประเมินความถูกต้องสมเหตุสมผลของข้อสรุปนะคะซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินอย่างไตร่ตรองรอบคอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลเชิงตรรกะของข้อมูลที่มีอยู่นะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่ได้นั้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการหาคำตอบต่อไปอันนี้ก็เป็นการแบ่งองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากนักวิชาการชาวไทยนะคะสวัสดีค่ะ